กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วครับที่พี่ไก่ปู่ศรีนะฮะได้เกริ่นถึงหลวงปู่อ่องเทพเจ้าแห่งอีสานใต้ครับให้เราได้รู้จักกันซึ่งช่วงนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงปู่อ่องนะครับกับคุณต้นอุบลครับสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับนะฮะโอ้ช่วงที่แล้วพี่ไก่เกริ่นเอาไว้หลวงปู่อ่องนะครับทีนี้อยากจะทราบประวัติท่านเลยคือท่านมีประวัติความเป็นมาไงฮะหลวงปู่อ่องครับท่านปัจจุบันนะครับอายุท่าน89ปีแล้วครับท่านเป็นศิษย์สายสมเด็จรุ่นนะครับขึ้นชื่อว่าสายสมเด็จรุ่นเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์หลายท่านที่เช่นหลวงปู่กรรมฐานแพงหลวงปู่ยาท่านสวนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลนะครับครับผมหลวงปู่โทนหลวงปู่ฤทธิ์อย่างเงี้ยนะครับท่านเป็นหลานของกรรมฐานแพงนะครับบวชตั้งแต่อายุ14ปีครับผมบวชที่วัดบูรพากับหลวงปู่ยาท่านโทนนะครับครับคือหลวงปู่ยาท่านอ่องเนี่ยปกติทางอีสานก็จะเรียกยาท่านนะครับยาท่านคืออะไรมีความหมายว่าคล้ายๆว่าผู้สำเร็จผู้มีความอาวุโสนะครับก็เรียกยาท่านนะครับยาท่านครับผมหลวงปู่ยาท่านอ่องเนี่ยบวชตั้งแต่14ปีครับผมปัจจุบัน89ปีเป็นลูกศิษย์ของกรรมฐานแพงครับผมครับแล้วก็พูดถึงเรื่องวัดนะครับท่านอยู่วัดสิงหารเป็นเจ้าวาดวัดสิงหารนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยวัดสิงหารเนี่ยก็จะมีคนไปเรียนวิชาเป็นแหล่งเรียนวิชานะครับเป็นเหมือนสำนักอารมณ์แบบเหมือนเขาอ้อป่ะสำนักตักศิลาเงี้ยหรอใช่ครับประมาณนั้นครับครับแล้วคนที่ไปเรียนวิชาอะไรก็จะมีส่วนมากจะเป็นวิชาสายทางพระนะครับเป็นสำนักบวชเรียนอย่างเงี้ยนะครับเรียนธรรมมูลสังกัจจายอย่างเงี้ยนะครับเทศก็ประมาณนี้นะครับผมครับแล้วคุณต้นไปรู้จักหลวงปู่อ่องได้ย้อนกลับไปก่อนหน้าเนี่ยย้อนกลับไปใช่ไหมครับผมก็คือเดิมทีน่ะผมไปรู้จักท่านตอนปี52ครับครับที่วัดโพไซท่านไปร่วมพุทธาภิเษกนะครับก็ได้รับคำแนะนำจากยาท่านสวนนี่แหละครับครับผมหมดจากหลวงปู่แล้วก็ให้ไปกราบองค์เนี้ยท่านก็มีวิชานะครับครับผมเรียนมาสำนักเดียวกันครับครับครับคือหลวงปู่ยาท่านสวนเนี่ยก็คือเป็นพระที่คุณต้นนับถืออยู่แล้วถูกไหมใช่ครับแล้วท่านก็แนะนำเอาไว้ว่ายังมีหลวงปู่อ่องอีกรูปนึงที่น่าเคารพน่าไปกราบใช่ครับแล้วเป็นไงหลังจากนั้นคือฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านคอยปฏิบัติรับใช้ท่านมาตลอดนะครับครับผมก็เป็นเวลาระยะเวลาหลายปีเลยนะครับครับผมใกล้ชิดกับท่านขนาดไหนก็ถึงท่านว่าขอเป็นลูกบุญธรรมท่านนะครับโอ้โหครับท่านรับเป็นลูกบุญธรรมท่านก็เมตตารับครับผมท่านเป็นคนแบบสมมุติถ้าเกิดพูดถึงนิสัยใจคอท่านเป็นคนไงก็คือเรียบง่ายสมถะนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนไปกราบท่านอย่างเงี้ยท่านเมตตาทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับผมท่านใจดีไหมใจดีครับยิ้มเก่งตลอดเวลาเลยครับครับผมคุยเก่งไหมท่านคุยเก่งไหมก็ถ้าไปคุยกับท่านเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงท่านจะไม่ลุกหนีแขกเลยครับโอ้ล่ะครับเวลาไปกราบท่านอย่างเงี้ยก็ไปนั่งคุยกันเนี่ยเป็นทั้งวันก็ยังได้ครับครับผมครับครับแล้วท่านมีหมายว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของคืออย่างเช่นว่าเอาวัตถุมงคลท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงพุทธคุณทางด้านไหนครับหนึ่งแล้วครับด้านเมตตานะครับแคล้วคลาดครับคงกระพันครบเลยครับผมครบทุกด้านครับของหลวงปู่แต่ที่หนักมากก็คือเรื่องโชคลาภครับอ๋อเหรอฮะครับครับเรียกได้ว่าชาวบนขนานนามในท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยครับเหรอฮะทำไมคือมีประสบการณ์อะไรไหมเคยมีใครเรื่องเล่าอะไรเงี้ยครับมีทั้งคนพูดง่ายๆนะครับคือเวลาใครไปกราบท่านเนี่ยจะมีเรื่องโชคเรื่องลาภตลอดเวลาอย่างเงี้ยลูกศิษย์ลูกหาที่ว่าไปกราบท่านไม่เคยไปกราบท่านแล้วไปกราบท่านเนี่ยก็คือชีวิตเขาเปลี่ยนเลยครับพี่ครับผมครับตั้งแต่ไปรู้จักไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอย่างเงี้ยครับผมลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนหมดเลยครับจะมีโชคมีลาภเข้ามาทำการค้าอะไรก็เจริญก้าวหน้าประมาณนั้นใช่ครับผมครับผมแล้ววิชาเกี่ยวกับพวกนี้ท่านไปได้มาจากใครไปเรียนที่ไหนยังไงคือมีช่วงเวลาที่ท่านแบบไปทุดงอะไรเคยคุยกับท่านไหมครับผมครับคือหลังจากท่านบวชประมาณอายุประมาณ20กว่าปีนะครับครับคือท่านบวชตั้งแต่14ใช่ครับแล้วก็อยู่ในร่มกาสาวพัฒน์มาตลอดเลยถูกไหมใช่ครับจนกระทั่ง25เท่าไหร่ประมาณ23 24อ่ะทำไมฮะท่านออกไปเดินทุดงตามภูลำเนาต่างๆสถานที่ต่างๆอย่างเช่นภูเขาควายประเทศลาวอย่างเงี้ยพม่าท่านไปมาหมดท่านไปองค์เดียวเวลาไปทุดงหรือว่าไปกัน
ไปแบบไปองค์เดียวก็มีครับไปแบบหมู่คณะก็มีครับผมอ่ะไงต่อครับแล้วก็เรียนวิชาจากหลายๆสายอย่างเช่นสายภูมิโรงอย่างเงี้ยนะครับครับคืออะไรสายภูมิโรงสายภูมิโรงก็คือคล้ายๆกับสำนักตรรกศิลาของเขาอ้อครับเป็นวิชาเรียนทำสายเวทวิทยาเงี้ยสายเวทวิทยาของทางประเทศลาวครับสายเรียกง่ายๆเป็นสายสมเด็จรุ่นนะครับครับครับแล้วก็เรียนวิชาหุงหินหุงประหลอดอย่างเงี้ยนะครับเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยท่านจะเก่งมากครับนั่งไงต่อฮะแล้วก็จะมีลงนะหน้าทองครับเนี่ยวิชาเอกของท่านครับใครไปหาไปกราบปัจจุบันนี้ท่านก็ยังลงอยู่ลงอยู่ประจำครับอ๋อนะไปหาท่านเนี่ยกลับมามีโชคตลอดทุกคนแล้วท่านไปได้วิชาหน้าทองมาจากไหนยังไงก็เรียนจากกรรมฐานแพงครับคือวัดสิงหาเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่พ.ศ. 2345ครับครับเริ่มตั้งวัดขึ้นมียถาอุตมะเป็นเจ้าวาดองค์แรกครับแล้วก็สมเด็จรุ่นสมัยนั้นก็ไปบวชเรียนที่นั่นครับผมแล้วก็แล้วสมเด็จรุ่นท่านก็มาถ่ายทอดวิชาให้หลวงปู่อองอีกทีนึงกรรมฐานแพงครับครับผมกรรมฐานแพงเนี่ยถ่ายทอดต่ออีกถ่ายทอดให้หลวงปู่อองอีกทีนึงครับคือกรรมฐานแพงเนี่ยถือว่าเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของสายสมเด็จรุ่นนะครับเป็นมือขวาเลยก็ว่าได้ครับครับผมครับครับวิชาท่านเนี่ยสามารถลองได้เลยครับสมัยนั้นที่หลวงปู่เล่าให้ฟังนะครับครับประเภทเอาปืนเอามีดเนี่ยมาฟันเนี่ยไม่มีเข้าครับเห็นเลยอ่ะเห็นครับหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังเลยนะครับ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 แล้วก็จะเป็นวัดสิงหาลไอ้วัดสิงหาลเป็นวัดเก่าแก่ใช่มั้ยครับทุกคนก็จะไปเรียนที่ที่นั่นที่นั่นพระเกจิดังๆต่างๆก็จะไปเรียนที่นั่นก็จะไปเรียนที่นั่นแม้กระทั่ง ทุกวันเนี้ยหลวงปู่เป็นเจ้าวาดใช่มั้ยครับเวลาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะไปเรียนวิชาสายเนี้ยครับเขาก็จะไปขึ้นขันที่กับหลวงปู่ครับปัจจุบันก็มีหลายเกจิครับหลายรูปที่ว่าดังในประเทศไทยก็อาทิเช่นหลวงพ่อรักอนาลโยครับวัดป่าสุทาวาสนะครับหลวงพ่ออุดมทรัพย์ครับครับสิริพุทโตวัดเวรุวันอย่างนี้นะครับครับผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ยุคปัจจุบันนี้ใช่ครับผมครับผมแล้วก็มีพระอาจารย์มีนาวัดโพไซนะครับผมอีกรูปนึงครับที่ไปเรียนวิชาหลักๆองค์เกจิดังๆทั้งนั้นนะครับครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเกจิสายอีสานใช่ครับผมครับผมสายอีสานมันจะมีสำนักอยู่ไม่กี่สำนักนะครับพี่ที่ว่าไปเรียนวิชากันที่ดังๆเนี่ยใช่ครับผมครับผมก็จะมีสายหลวงปู่มั่นสายสำเด็จรุ่นอย่างเงี้ยครับผมครับผมคือสายหลวงปู่มั่นท่านก็จะแบบเป็นวัดปฏิบัติไปถูกไหมใช่ครับป่านั่งวิปัสสนากรรมฐานใช่ครับอะไรประมาณนี้แต่สายสำเด็จรุ่นเนี่ยจะเป็นสายเล่นฤทธิ์ครับผมครับผมเดินธุดงค์อย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้ครับผมครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่อ่องโหนมันน่าสนใจมากเลยนะครับคือท่านก็แบบไปศึกษาหาความรู้หลายที่เลยใช่ครับนะแล้วเป็นไงท่านเคยเล่าเคยคุยกับท่านอีกไหมหลังจากท่านไปทุดงจากประเทศลาวศึกษาวิชาจนกระทั่งเนี่ยไล่มาเรื่อยท่านไปอยู่มาหลายวัดภาคใต้ท่านก็ไปอยู่ไปสร้างวัดที่อำเภอละแงะนะครับครับอยู่ภาคใต้อยู่หลายปีไปอยู่นานไหมก็อยู่ประมาณ 4-5 ปีครับครับไปเรียนวิชาทางภาคใต้มาด้วยแล้วก็มาเอาวิชาทางอีสานมันไปอยู่มาหลายที่นะครับจนอายุมาประมาณ80ท่านกลับมาที่วัดสิงหาคือหมายถึงว่าตั้งแต่23ที่ท่านออกไปศึกษาหาความรู้มาตลอดจนกระทั่งถึงอายุ80เลยครับครับแล้วท่านกลับมาที่วัดวัดอะไรกลับมาวัดสิงหาเนี่ยสิงหาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดกลับมากี่ปีถึงได้แต่งตั้งเป็นเจ้าวาดนะอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับอ๋อคือท่านกลับมา 2-3 ปีต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดถึงปัจจุบันนี้ใช่ครับผมช่วงที่ท่านกลับมาเป็นไงช่วงที่ท่านกลับมาก็วัดสุดโทรมมากก็ยังไม่มีอะไรทีเนี้ยพอท่านกลับมาท่านก็พัฒนาวัดต่างๆขึ้นมานะครับครับแล้วปัจจุบันนี้ท่านย้ายไปจำพรรษาครับที่สถานปฏิบัติธรรมหมายถึงทุกวันเนี่ยนะใช่ครับผมที่ไหนฮะที่ใกล้ๆกับวัดสิงหาลนะครับครับเพราะว่าท่านอยู่วัดทีเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาไปมาหาสู่ตลอดครับครับคนเยอะท่านไม่ค่อยได้พักผ่อนท่านก็เลยไปปีกวิเวกครับไปทำเจริญสมาธินะครับที่สำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมครับซึ่งสำนักปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดสิงหาไหมก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของปู่ครับอ๋อเหรอฮะครับท่านไปจำพรรษาตรงนั้นเวลาจะเดินจงกรมภาวนาอย่างเงี้ยสวดมนต์เนี่ยครับท่านจะทำที่นั่นท่านจะทำที่นั่น
ครับครับแล้วที่นั่นลูกศิษย์ทุกหาเข้าไปหาท่านได้ไหมก็เข้าไปได้ครับแต่ทางเข้าลำบากมากเลยครับเข้าใจเข้าใจคือท่านจะไปอยู่ที่ที่แบบว่าลึกหน่อยส่วนตัวหน่อยก็จะมีแต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดจริงๆที่จะไปหาท่านถูกไหมใช่ครับครับผมแล้วท่านออกมาที่วัดหมายถึงว่ามารับแขกที่วัดบ่อยไหมท่านก็อยู่ตรงนั้นท่านไปจำพรรษาตรงนั้นได้ปีที่2แล้วครับแต่ท่านอยู่ตลอดทั้งปีเลยถูกไหมก็อยู่ตลอดทั้งปีอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะไปกราบท่านก็คือต้องไปที่สำนักปฏิบัติธรรมนั้นในปัจจุบันนี้ใช่ครับครับผมแต่ว่าท่านก็ยังมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงหาอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมครับผมแล้วตอนนี้ที่วัดเป็นไงเจริญรุ่งเรืองก็ที่วัดก็มีพระธาตุบูรพาจารย์นะครับอาทิเช่นกรรมฐานแพงสำเร็จตันยฐานสีดายฐานภูนะครับที่ซึ่งเป็นเกจิดังๆของสายสมเด็จรุ่นไปรวมอยู่ที่นั่นนะครับรวมอยู่ที่นั่นเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุบูรพาคือลักษณะเป็นเหมือนเจดีย์ใช่ครับถูกไหมใช่ครับใหญ่ไหมใหญ่โตขนาดไหนก็ประมาณก็ใหญ่ประมาณ10เมตรได้อยู่ครับครับผมรวมพระธาตุบูรพาจารย์ก็มีอัฐิที่เป็นพระธาตุของบูรพาจารย์ทั้งหมดใช่ครับต้นพูดมารวมอยู่ที่นั่นใช่ครับโหไปกราบพระธาตุเดียวเหมือนกับกราบเกจิดังๆหลายรูปเลยนะใช่ครับแล้วมีอะไรฮะที่น่าสนใจนอกจากเจดีย์พระธาตุนี่ละแล้วก็มีหอระฆังมีโบสถ์นะครับโบสถ์โบราณนะครับมีรูปปั้นพระเกจิรุ่นเก่านะครับในโบสถ์มีพระประธานเลยที่น่าสนใจมีพระปางประธานพรครับครับผมเป็นพระเก่าแก่ที่วัดมาหรือยังไงก็เป็นพระเก่าแก่ครับสร้างช่วงประมาณ2520กว่าครับผมครับผมแล้วกุฏิท่านล่ะกุฏิหลวงปู่อ่องยังมีอยู่ไหมที่ท่านสมัยตอนนี้ท่านยังอยู่ที่วัดมีไหมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมครับแต่ท่านไปสร้างกุฏิใหม่ที่สถานปฏิบัติธรรมครับผมแต่กุฏิเดิมก็เก็บรักษาไว้ทางวัดก็เก็บรักษาไว้ใช่ครับถูกไหมครับแล้วพูดถึงสำนักเนี่ยครับเข้าไปคัดยากขนาดก็ลึกมากเลยครับประมาณ10กว่ากิโลเมตรทางจากวัดนะครับครับผมเป็นทางเข้าไปเป็นทางเดินรถได้ทางเดียวนะครับอ๋อเป็นทางลูกลังครับเป็นแดงนะครับฝนตกอย่างเงี้ยก็จะเปียกชุ่มรถเข้าไปก็ต้องเป็นรถออฟโรดนี่ป่ะสูงพอสมควรนะครับถ้ารถเก๋งก็จะไปลำบากนิดนึงครับครับผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังพัฒนาสถานที่ตรงนี้นะครับต่อเติมกุฏิให้ท่านพัฒนาให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมเพื่อต่อไปญาติโยมอยากจะไปปฏิบัติธรรมหาความสงบก็ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นได้ใช่ครับในอนาคตกำลังจะพัฒนาไปเป็นอย่างนั้นถูกไหมใช่ครับครับผมแล้วตอนเป็นไงทางวัดกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ใช่ไหมครับกำลังเริ่มสร้างศาลานะครับครับผมครับผมศาลาส่วนกลางอเนกประสงค์ใช่ครับครับผมก็จะมีสร้างศาลาแล้วก็ต่อเติมถ้าไปเห็นรูปมันจะแบบว่าเหมือนเป็นกุฏิหลังเดียวอะครับอยู่กลางป่าเงี้ยอยู่กลางป่าครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับผมมีรั้วรอบขอบชิดเลยแบบทำล้วงทำล้วนไม่มีครับไม่มีเลยครับคือมองภาพไปเป็นป่าต้นมงต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีกุฏิท่านอยู่หลังเดียวใช่ครับปัจจุบันนี้ใช่ครับนะแล้วใครคอยดูแลท่านอ่ะก็มีลูกศิษย์อยู่ไหมมีลูกศิษย์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีลูกหลานท่านนะครับหลานท่านคอยดูแลท่านครับอุปถัมภ์รับใช้ท่านครับแต่ต่อไปคือเดี๋ยวจะสร้างศาลาเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ครับครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราวของหลวงปู่อ่องคร่าวๆคุณผู้ชมได้รู้จักท่านแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูวัตถุมงคลท่านกันว่าน่าสนใจยังไงช่วงหน้าครับคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวครับครับ